สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่51นะครับข้อ12ถึง19ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำสัญญาเมื่อทรงยกบาปผิดนะครับเราคงจะจำได้ว่าในพระคัมภีร์สดุดีบท51นั้นดาวิดนั้นได้ทำบาปต่อพระเจ้าแล้วก็ได้สารภาพบาปต่อพระเจ้าเนื่องจากว่าเขาได้ทำร้ายครอบครัวของอูยานะครับหลังจากที่เขาได้สารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วในข้อที่12ถึงข้อที่19เป็นคำสัญญานะครับว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงยกบาปของเขาเขาจะทำอย่างไรเราจะอ่านด้วยกันนะครับขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัยแล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดทั้งหลายถึงบรรดามันคาของพระองค์และคนบาปทั้งหลายจะกลับสู่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากกรรมชั่วเพราะทำโลหิตเขาตกและลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องการช่วยกู้ของพระองค์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเบิกลิ้นฝีปากของข้าพระองค์และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญการสำแดงของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงปิติยินดีในเครื่องสัตว์บูชาถึงข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพอพระทัยเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงคำสัญญาของท่านดาวิดที่ได้มีต่อพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยกโทษท่านเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอโปรดอวยพรข้าหลายที่จะเข้าใจในพระวจนะของพระองค์เพื่อพระวจนะจะเป็นจริงกับตัวข้าหลายอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสองสิ่งที่ท่านได้กระทำเมื่อพระเจ้าได้ยกบาปท่านอันที่หนึ่งครับท่านสอนคนอื่นนะท่านบอกว่าท่านขอสอนคนอื่นไม่ให้ทำบาปในข้อที่13บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงคืนความชื่นบานให้กับข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดหมายถึงอะไรครับสอนให้คนอื่นเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดการกับคนที่สำนึกผิดยังไงพระองค์ตีสอนเขายังไงและขณะเดียวกันเมื่อเขากลับใจพระองค์ได้ทรงทำอะไรแล้วเขาก็จะสอนคนอื่นว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงพอพระทัยอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขารู้ดีว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีมากกับเขาเขาไม่ได้เพียงได้รับการอภัยบาปเท่านั้นแต่พระเจ้ายังประทานพระคุณกับเขามากมายหลังจากนั้นดังนั้นเองสิ่งแรกดาวิดจึงสัญญากับพระเจ้าว่าเมื่อพระองค์ได้ยกบาปให้กับเขาเขาจะสอนคนอื่นไม่ให้ทำบาปอันที่สองครับเขาจะสรรเสริญพระคุณแน่นอนครับว่าดาวิดเป็นคนที่ชอบสรรเสริญอยู่แล้วในข้อ14 15ท่านได้บอกว่าท่านเองนั้นได้ทำโลหิตของคนให้ตกนะครับเราคงจะจำได้ว่าท่านเองเคยทำบาปและสารภาพบาปตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่11ถึงบาปที่ท่านได้ทำเมื่อท่านได้ฆ่าอูริยาและเอาภรรยาเข้ามานะครับและพระคัมภีร์ได้บันทึกตรงนี้บอกว่าเขาจะทำอะไรครับเขาจะสรรเสริญการช่วยกู้ของพระเจ้าช่วยกู้จากอะไรครับดาวิดเจอปัญหาประมาณ8เรื่องด้วยกันเมื่อท่านเองนั้นได้ทำบาปกับพระเจ้าพระเจ้าช่วยกู้ท่านแต่ละเรื่องแต่ละอย่างและท่านได้สรรเสริญพระเจ้าและท่านได้เปิดปากของท่านสรรเสริญพระองค์ท่านยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงรับจิตใจที่ชอกช้ำและสำนึกผิดและท่านก็ยังเชื่ออีกว่าเมื่อท่านได้กลับใจแล้วพระองค์จะทรงกระทำดีต่อซิโยนหมายถึงเมืองที่ท่านรับผิดชอบอยู่ท่านนะที่ท่านเป็นกษัตริย์พระองค์จะอวยพรเหนือกำแพงเมืองเหนือสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดเพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องบูชาก็คือการสำนึกผิดบาปนั่นเองท่านบอกกับพระเจ้าในวันนี้นะครับสรุป2ประการด้วยกันอันที่1ก็คือเมื่อท่านได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้า1ท่านจะสอนคนอื่นไม่ให้ทำบาป2ท่านจะสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าและท่านก็ยังมั่นใจว่าเมื่อท่านสารภาพกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้ายกโทษให้กับท่านพระองค์จะกลับมาอวยพรท่านและอวยพรสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างจำเริญขึ้นอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าหลายได้รับการยกบาปขอโปรดอวยพรข้าหลายที่จะเหมือนกับดาวิดที่จะสอนคนอื่นไม่ให้ทำบาปและจะสรรเสริญพระองค์ถึงพระคุณอันมากมายและเชื่อว่าเมื่อข้าพงหลายดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับใจกับพระองค์พระพรมากมายก็จะเกิดขึ้นกับข้าพงหลายดังที่พระองค์ได้ให้เกิดขึ้นกับดาวิดอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณครับ